สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ช่นชอบกันดูซีรีส์จีนค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็รอดูนะคะวันที่21พฤษภาคมนี้กับซับไทยแล้วก็พากไทยของทางมูนูแม็กซ์นะคะซีซั่นที่2ของหันทัชตาฟ้า ปริศนายุทธจักรค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะเราก็ไปกันเรื่อยๆดีกว่านะคะองค์ชาย3กับฟั่เเีสนะคะในซีซั่นที่2เนี่ยองค์ชาย3ปรากฏตัวขึ้นมานะคะพวกเขาสองคนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันนะคะแล้วก็มาดูกันว่าองค์ชายใหญ่นะคะองค์ชายคนโต เป็นคนดีหรือเปล่านะคะก็คือคำว่าเป็นคนดีหรือเปล่าคืออยู่ทีมเดียวกับฟ้านเสียนของพวกเราหรือไม่นะคะในส่วนของซีซั่นที่2นั้นปรากฏตัวขึ้นมาแล้วกับ องชายใหญ่แล้วก็องค์ชายสมซึ่งในซีซั่นที่1นนั้นเราได้ยินแต่ชื่อนะคะโดยเฉพาะของออชื่อขององค์ชายใหญ่เนี่ยแต่ว่าในซีซั่นที่1จะบอกว่าไปอยู่โน่นตลอดเวลาเลยค่ะไปอยู่ที่ชายแดนนะคะไปรบทับจับศึกอยู่ที่โน่นนะคะก็สรุปแล้วนะคะองชาย3กับฟ้านเสียนนั้นก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันค่ะก็ถ้าพูดตามหลักเหตุผลแล้วนะคะองชาย3ควรจะเรียกฟ้านเสียนว่าพี่ชายค่ะแล้วก็ ในจุดของซีซั่นที่2นี่นะคะนักสแสดงที่มารับบทเป็นองค์ชาย3ก็คือกัวซีฝานั่นเองนะคะก็เป็นดาราที่ที่แบบยังหน้าใหม่อยู่อะ่ะไม่ค่อยได้เห็นผลงานของของเขาในรูปแบบที่เป็นตัวเด่นๆอย่างนี้เท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักสแสดงสมทบนะคะแต่ก็คิดว่าในอนาคตคงมาแน่ๆเพราะว่าอายุก็ยังน้อยอยู่นะคะก็เอาเป็นว่าองค์ชาย3เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับบุตรคนสุดท้องนะคะในบรรดาโอรสของจกักรพรรด จริงนั่นแหละค่ะ ท่านแม่ล่ะคะท่านแม่ขององค์ชายสามนะคะเป็นนางสนมนะคะอีกุยนั่นเองค่ะแล้วส่วนฟ้านเสียนนั้นก็เป็นบุตรชายนะคะของเยชิงเหมยซึ่งก็คือต่างแม่กันแต่ว่าพ่อเดียวกันนะคะโดยจักรพัชชิงเนี่ยนะคะเป็นต้นสายพันธุ์นะคะเป็นพ่อเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือได้ว่าเป็นพี่น้องกันนะคนสายเลือดเดียวกันแต่ว่าคนละแม่นั่นเองค่ะองค์ชายสามนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะคะ กับองค์ชายคนโตค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันว่าไอดอลนะคะขององค์ชายสามอย่างองค์ชายคนโตนี่เป็นคนดีหรือเปล่านะฮะองค์ชายคนโตเป็นคนดีนะคะซึ่งจะปรากฏตัวให้เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นน่าจะเป็นซีซั่นที่2เท่านั้นแหละซึ่งผู้ที่มารับบทนี้นะคะก็คือดาราเจ้าบทบาทนะคะหล่อมากๆเลยคนนี้แล้วก็แสดงมาแล้วหลายๆเรื่องโดยเฉพาะในแนวของเซียนเสี่ยนะคะก็คือละครจีนคอสตูมโบราณ แนวเทพนิยายแล้วก็รวมทั้งแนววิชายุทธเราก็เห็นคุณหน้าคุณตาของคุณฟูซินป๋อมาในหลายๆเรื่องนะคะซึ่งในเรื่องเดิมนะคะสำหรับคือในต้นฉบับเนี่ยค่ะก็คือมารดาของเขาเป็นเป็นผู้หญิงมาจากต่างเผ่านะคะเหมือนกับเรียกง่ายๆก็คือก็คือเหมือนกับเป็นเฉลยศึกด้วยค่ะก็มาจากแคว้นอื่นนะคะซึ่งทางด้านจัก,กรพดชชิงนั้นจับตัวจับตัวมาเจอในครั้งแรกๆนั่นแหละค่ะในตอนที่ ไปออกศึกทางเหนือนะคะทางทางเปยฉีอะไรแบบนี้ก็ไปได้ท่านแม่มาท่านแม่ขององค์ชายใหญ่มานะคะทีนี้ด้วยความที่เป็นลูกของผู้หญิงซึ่งมาจากจากต่างแควแล้วก็เป็นเฉลยศึกด้วยนะคะทำให้องค์ชายองค์ชายคนโตเนี่ยมีสถานะเรียกได้ว่าค่อนข้างต่ําต้อยโดยที่ดูจากฐานะของมันดาผู้ให้กําเนิดน,นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนแบบคิดได้คิดดีรู้จัก รู้จักอยู่เป็นค่ะไม่สนใจการต่อสู้ที่เปิดเผยนะคะคือไม่ไม่มีการแบบอยากจะมาได้บัลลงบัลลังอะไรแบบนี้นะก็ไม่ได้มีนะจุดนั้นนะคะนอกจากนี้แล้วเขาเป็นคนค่อนข้างจะใจกว้างด้วยแหละสําหรับองค์ชายใหญ่นะคะ ส่วนในตอนจบของเรื่องเลยนะคะสปอยค่ะสปอยตามในวรรณยายต้นฉบับนะคะใครแบบว่าอยากหลบสปอยก็ต้องหนีปลายนะคะหนีปายจ้าหนีไปนะคะก็คือทางด้านฟ้านเสียนนั้นสนับสนุนค่ะให้องค์ชายสามนั้นขึ้นคลองบรรลังนะคะส่วนตัวของฟ้านเสียนเองเนี่ยเขาไม่ได้สนใจบรรลังค่ะเขาสนใจความสุขนะคะเขาก็พาหลินวันเอ๋อผู้เป็นภรรยานั้น ไปอยู่กันแบบสันโดษนั่นเองแต่ถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นมานะคะคือถ้าเกี่ยวกับบ้านเมืองเดี๋ยวเขาจะออกมาเองแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรทุกอย่างสงบสุขเขาก็จะอยู่กับหลินวานเอ๋อนะคะอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเน้นอีกทีค่ะฟ้านเสียนั้นจะสนับสนุนนะคะให้องค์ชาย3นี่แหละขึ้นสู่อํานาจนะคะโดยตามปกติแล้วนะคะไอ้ไต้ล่าแห่งนี้รู้ว่าจักรพรรดิชิงมีลูกชายเพียงแค่สี่คนเท่านั้นนะเพื่อนๆที่ประก ต่อใต้ล่านะคะส่วนอีกคน,นอย่างฟันเสียนของพวกเราอะไรแบบนี้ก็ต้องถือว่าเป็นลับๆเออเหมือนกับแบบไม่ตอนแรกยังไม่ได้ประกาศนะคะแต่อย่งไรก็ตามค่ะในตอนที่ตัดสินใจนะคะในตอนที่จัก,กรพรรดิชิงตัดสินใจเลือกไอ้ตำแหน่งของรัชทายาทอะไรแบบนี้นะคะก็จัก,กรพรรดิชิงก็เลือกนะคะองค์ที่เป็นรัชทายาทองค์ปัจจุบันแล้วก็ตั้งใจจะฝึกฝนนะคะให้ให้ใหมีความคม เฉียบแหลมนั่นแหละรวมทั้งก็สร้างตัวละครแบบประมาณยุ่ยยุให้องค์ชายรองนะคะมาเป็นหินรับมีดขององค์รัชทายาทด,ด้วยแล้วก็มีการแบบว่าใช้ฟันเสียงของเราเป็นหมากด้วยนะคะจะเอามารับคมให้กับรัชทายาทที่ตัวเองนั้นเลือกมาให้ปกครอง แขวนเนี้ยต่อจากตัวเองในอนาคตอ่ะน,นะคะแต่ไงไรก็ตามค่ะสิ่งนี้แหละสิ่งที่พ่อเป็นผู้เป็นผู้วางแผนมาเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดการต่อสู้นะคะทั้งที่ลับแล้วก็ที่แจ้งระหว่างพี่น้องสองคนโดยเฉพาะองค์ชายรองกับรัชทายาทที่พวกเราก็จะเห็นว่าเนื้อเรื่องก็จะชงให้แบบเด่นอยู่ในตอนนี้เลยนะคะแต่จริงมันมีหักมุมนะเพื่อนๆจริงๆชีวิตขององค์ชายรองก็มีความน่าสงสารแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะนจุดนั้น น,นะคะคเอาเป็นว่านะคะองค์ชายใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นองค์ชายคนแรกเป็นลูกชายคนแรกของจกักรพรรดิหนานชิงแต่ก็ถูกกาหนดเอาไว้แล้วว่าไม่ให้สืบทอดบัลลังนะคะเพราะว่าพระมารดานั้นมีสายเลือดของแคว้นอื่นแล้วก็แบบ เป็นเฉลยด้วยเอาง่ายๆคะ่ะก็มาจากที่ไหนมาจากไอ้นู่นนะคะมาจากไอ้เผ่าหรือว่าแคว้นตรงอีนู่นอะคะ่ะส่วนสําหรับทางด้านองค์ชายสมนั้นก็ยังเด็กอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทางด้านของจัก,กรพรรดิช,ชิงก็เลยไม่ได้มามองในจุดขององค์ชายาคนสุดท้องด้วยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ถ้าเราดูตามเส้นเรื่องแล้วเนี่ยก็คือจัก,กรพรรดิช,ชิงเนี่ยก็มีความพึงพอใจแล้วก็มีความโปรดบาลรัชทายาทนี่แหละไม่อย่างนั้นเขาก็คงไม่ตั้งให้ขึ้นมาเป็นรัชทายาทนะคะ เพียงแต่ว่ารัชทายาทเนี่ยค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะแบบไปมีความอ่อนแอในสายตาของจกักรพรรดิชิงนะคะแต่ว่ามีความอ่อนแอก็สามารถจะควบคุมได้ง่ายอะไรประมาณนี้แต่นี่เป็นความคิดในช่วงแรกขององค์จกักรพรรดิชิงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต่อ,ตอมาหลังจากที่เขายั่วยุให้ลูกๆแบบมีความเขาเรียกอะไรยั่วยุให้แข่งขันที่จะขึ้นมานั่งบนบัลลังกันเองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆเห็นว่าเออรัชทายาทนั้นเป็นอย่างไรนะคะ จักรพรรดิชิงนั้นรักฟ้านเสียนไม้นะคะจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาก็มีความแคร์จริงไหมแต่ว่าจักรพรรดิชิงเป็นตัวละครที่เขารักตัวเองมากที่สุดนะคะแล้วจริงๆแล้วอย่างฟ้านเสียนเนี่ยเขาก็ก็พร้อมนะพร้อมที่จะเ,เสียสละหมักตัวนั้นไปเช่นเดียวกันแต่ค่ะแต่ว่าจะเสียสละแล้วก็กำจัดหรืออะไรแบบนี้อย่างอย่างโจกแจ้งไม่ได้นะคะเพราะว่าคนที่รักเย่ชิงเหมยนั้นมีเยอะเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเฉินพิงพิงก็ มีตำแหน่งใหญ่โตนะคะเรียกได้ว่าเฉินผิงผิงนี้เป็นเหมือนกับแม่ทัพคู่บัลลังก์ของจกักรพรรดิชิงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจะทําอะไรมันก็ต้องต้องมีความแนบเนียนนิดนึงนะคะแหมจะมาจัดการฟานเสียนซึ่งเป็นทายาทเพียงคนเดียวของเย่ชิงเหมยนะแล้วก็อย่างฟานเจียนแล้วก็อย่างตัวละครที่ที่มีความจงรักภักดีอย่างอู่จู่อะไรแบบนี้คือคือมีมีปัจจัยเยอะที่จักรพรรดิชิงจะต้องจะต้องนึกถึงณจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นฟานเสียนไม่ใช่ ไม่ใช่หมากที่จักระพัดช,ชิงจะจะกำจัดได้ง่ายๆอะไรประมาณนี้แต่พอถึงจ,จุดหนึ่งแล้วนะคะจุดที่แบบฟ้านเสียนเป็นอันตรายต่อชีวิตของเขาวิกฤตต่อต่อบัลลังของเขาเนี่ยเขาก็อืตัด ตัดสินใจที่จะกำจัดฟ้านเสียนซึ่งก็เหมือนกับฟ้านเสียนเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่รู้จุดจบของมันดาของเขานะะของเย่ชิงเหมยที่แบบมันโอ้อเนตอนาดมากแล้วก็โดนทรยศนะคะโดยเนี่ยจัก,กรพรรดิชิงผู้เป็นพ่อของเขาเขาก็จัดการเช่นเดียวกันแล้วก็จุดแตกห่กงนะคะเดี๋ยวมันจะอยู่ในตอนที่เฉินผิงผิงของพวกเรานั้นโดนฆ่าเช่นเดียวกันก็โดนจัก,กรพรรดิชิงจัดการแล้วก็คือแบบหวานเคยสปอยไปแล้วเนาะวิธีการตายนะคะ ถือได้ว่าอาเนตอานาถมากจริงๆเลยแล้วก็มีการประจานไปร,บรอบๆเมืองด้วยนะคะสําหรับตัวของเฉินผิงผิงนะคะแล้วฟันเสียงของพวกเราก็ตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่าโอ้โหค่ะหนทางแห่งการแก้แค้นนี้นะคะพุ่งเป้าไปที่จัก,กรพรรดชิชิงเลยโอ้โหตอนพูดนี่ก็หน้าตานะคะแบบพร้อมบวกของคุณจางลัวว่วอวินนะคะก็ลอยมาที่หน้าหวานเลยนะคะเพราะว่าในซีซั่นที่สองเนี่ยจริงๆแล้วในบทนะคะตามนาวนิยายต้นฉบับมันก็มีความโหดนะแต่มันจะเอามา ถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์แบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นข้อห้ามเพราะฉะนั้นหน้าตาของพระเอกของพวกเราก็ต้องมีความเข้งขมหน่อยเนาะถึงแม้ว่าบทพูดะะจะมีความตลกแฝงไว้ก็ตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรารู้ว่าพระเอกของพวกเราอยู่ในสภาวะที่อ,อืจัดการได้จัดการไปแล้วอะไรประมาณนี้หึม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 อยู่นะฮะหึมหึมรอจังหวะอยู่นะคะเอก็มีความแบบสมจริงสมจังมากๆเลยค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าต้อง รอนะคะรอที่เป็นสับไทยต้นฉบับที่เป็นแบบออริจินอลอยากจะรู้ว่าแบบเออความเจ๋งของบทพูดมันจะประมาณไหนนะคะส่วนสับอิงเราก็ดูไปเพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องก่อนเท่านั้นเองแต่ไงก็ต้องมาดูซ้ําอีกทีกับพากไทยแล้วก็สับไทยนะคะ หลายๆท่านอาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วเฉินพิงผิงเป็นถึงระดับแบบแตะก่อนนี่เป็นแม่ทัพคู่บัลลังของจกักรพรรดชิชิงเลยแล้วทำไมตอนนั้นไม่ช่วยเยชิงเหมยล่ะก็คือตอนนั้นมันแบบว่าเป็นแผนของพวกไทเฮาฮองเฮาแล้วใช่ไหมคะอตอนที่เยชิงเหมยจะคลอดลูกเนี่ยทางด้านจากักรพรรดชิชิงเนี่ยก็เห็นด้วยเออเห็นด้วยที่จะกำจัดนั่นแหละก็เลยแบบมีการส่งนะคะเคลื่อนย้ายให้เฉินพิงผิงนั้นอะไปนอกเมืองหลวงค่ะเพื่อนๆโดยเจตนานะคะ เพราฉะนั้นเฉินพิงพิงไม่ได้อยู่แล้วก็กองกําลังของเขาก็ไม่ได้อยู่เช่นเดียวกันนะคะคือโดนย้ายออกไปโดยเจตนาค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นการสมหัวสมรู้ร่วมคิดกันของเชื้อพระวงศในนั้นเลยนะโดยโดยเฉพาะไอ้เจ้าฮองเตที่ตอนนั้นนางเอกนะคะก็เรียกว่าเย่ชิงเหมยเป็นนางเอกในช่วงนั้นนะคะให้าการสนับสนุนนะคะท่านอ,องหนานชิงเนี่ยให้ขึ้นแบบ เป็นไอเนี้ยค่ะขึ้นเป็นาจาัก,กรพรรดินะคะแล้วก็สําเร็จด้วยแต่หลังจากนั้นก็คือเด่นจัดนะคะเด่นจัดก็เกิดความสามีอิจฉานั่นเองแล้วก็มีความเก่งกลัวก็เลยต้องการจะฆ่าเมียไปซะนะคะนี่แหละก็เลยทําให้เฉินผิงผิงนั้นไม่ได้รู้ความจริงค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงแล้วก็เข้าใจว่าแบบจัก,กรพรรดชิชิงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไงล่ะคะมันก็เลยเรื่องมันก็เลยดําเนินมาจนถึงตอนนี้นะคะไม่งั้นก็แตกหักกันไปตั้งนานแล้วนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะ ะคะมีความสุขกันมากๆก็สรุปกันอีกทีนะคะว่าองค์ชายใหญ่เป็นคนดีนะคะแล้วก็องค์ชาย3ซึ่งมีองค์ชายใหญ่เป็นไอดอลนี่ก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฟันเสียงให้ขึ้นของราดด้วยนะคะในอนาคตค่ะเอาละค่นนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิษฎนี้นะคะหวนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ